สวัสดีครับทุกคนนี่ตอนนี้ผมมาทำธุรกิจอยู่กับออมตอนนี้วันนี้คือคนละวันกับที่เราจะไปถ่ายคลิปเราจะทำคลิปเซอร์ไพรส์เอมกันในวันเกิดครับจริงๆเนี่ยวันเกิดเอมอ่ะคือวันที่8เมษายนเว้ยซึ่งเอมเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ยากมากผมเคยคิดจะเซอร์ไพรส์เอมมาประมาณ3ครั้งล้มเหลว3ครั้งครับนั่นแหละซึ่งแผนเนี้ยผมคิดกับน้องๆเนี่ยตอนนี้ผมอยู่กับออม2คนผมคิดมาแบบยังทีทวนแล้วว่าทำยังไงให้เอมไม่รู้ตัวก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรแล้วก็วันเนี้ยเป็นคนละวันเราก็เลยคิดกิมมิกว่าแบบเราจะทำยังไงให้เอมอ่ะไม่รู้ดีวะเราก็เลยคิดกันว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเราจะมีถ่าย Q&A ซึ่งเอมไม่มีทางรู้เว้ยว่าผมจะเซอร์ไพรส์เอมในวันนั้นเราก็เลยวางแผนกันแล้วว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมอ่ะจะมาซื้อของเซอร์ไพรส์เอมเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่ามันคืออะไรผมกับออมเนี่ยกำลังจะไปพารากอนกันซึ่งต้องบอกงี้นะมันเป็นความตั้งใจของผมเลยที่ผมอยากจะซื้อสิ่งนี้ให้เขาผมคิดมานานแล้วเว้ยตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยคือผมอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเอมชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้คำว่าเก็บตังค์ครับเพื่อซื้อมันตื่นเต้นฮะตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นเพราะปกติผมเซอร์ไพรส์เอมไม่เคยสำเร็จครั้งนี้แหละแม่งต้องสำเร็จเลยเชื่อผมดิลองดูเดี๋ยวเราไปถึงที่หมายกันแล้วไปดูว่ามันคืออะไรสภาพผมออมตอนเนี้ยเหมือนศพแหกขี้ตาตื่นมาเว้ยวันนี้ผมมีซ้อมเว้ยคุณดูที่ผมต้องเลือกวันนี้เป็นวันที่เป็นวันธรรมดาผมไม่ได้อยู่กับเอมและถ้าใครได้เห็นกันนะครับวันนี้เป็นวันสปอยสกินPUBGด้วยนั่นแหละฮะไปร่วมสนุกพร้อมกันว่าภารกิจนี้จะมิชชั่นคอมพลีทหรือเฟลครับไปฮะมาแล้วฮะสิ่งของที่เรียกว่ารอคอยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนี่เลยใบนี้เลยครับเป็นหนึ่งในกระเป๋าที่เอมชอบจริงๆเนี่ยเขาชอบอีกตัวนึงChannel แล้วมึงคิดว่าไงอ๋อถ้าจะไปใบนั้น 200,000 กว่าเบาก่อนค่อยๆไปทีละสเต็ปแต่ผมมองว่ามันก็จะเป็นผมเชื่อว่านะถ้าให้ไปรอบเนี้ยมันจะเป็นแบบของรางวัลตอบแทนชีวิตเขาที่เขาแบบตั้งใจและพยายามจริงๆผมต้องขอบคุณคนสนับสนุนเอมทุกคนเลยนะที่แบบอยู่ข้างเอมมาตลอดแล้วผมให้ของสิ่งเนี้ยมันอาจจะดูฟุ่มเฟือยหรืออะไรยังไงแต่แบบผมมองว่ามันก็เป็นกำลังใจนึงที่อยากกระสือให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราอ่ะเห็นความสำคัญหรือความตั้งใจของเอมนะผมยอมรับในตัวน้องนะผมเห็นน้องทำมาไลฟ์สตรีมมา3ปีกว่าละก้มหน้าก้มตาทำไปไม่ว่าจะคนดูเท่าไหร่จะมีคนติดตามเท่าไหร่เขาก็เริ่มจากศูนย์เริ่มจากตัวเขาผมพูดเลยนะว่าผมแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมอยากให้เขาโตด้วยตัวเองเก่งด้วยตัวเองยืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเองเราแค่คอยประคับประคองคอยเตือนเขาแล้ววันนี้ก็นี่เป็นหนึ่งสิ่งคนที่มีความพยายามแล้วก็ความพยายามมันไม่เคยทำร้ายใครก็คือเจ้านี่ครับจะคอยบอกเอมให้เสมอประมาณนั้นโอเคราคาเท่าไหร่พี่โทษนะครับพี่ราคาเท่าไหร่นะครับพี่กัน124,000 บาทได้ยินไหม120บาทนะบาทบาท124บาทหายไปสามหลักหรือเปล่าศูนย์หายไป3ตัวตามนั้นแล้วครับผมก็และนะที่ผมแหกขี้ตาตื่นมากับออมนะฮะคือสิ่งนี้วันนี้ขออนุญาตแนะนำที่การเก็บสายที่การเก็บสายนะครับเขาจะมีตัวล็อกในการเก็บสายถ่ายไปเลยเอาให้เอ็มดูนะครับไม่แนะนำให้ใส่ตัวล็อกเพราะว่าถ้าใส่ตัวล็อกปุ๊บเขาจะล็อกสายเวลาเก็บเนี่ยมันจะทำให้ดันได้ทำให้สายเสียทรงให้เราคลายตัวล็อกก็ทำการม้วนตามปกติได้เลยก็คือถ้าจะเก็บปุ๊บก็แค่คลายตัวล็อกออกคลายตัวล็อกออกโอเคครับพี่ถ้าเราใช้เราควรจะแบกไว้เพื่อให้มันแน่นก็แบกไว้เพื่อให้มันเขาจะได้เป็นสายสั้นสายยาวได้โอเคครับแล้วถ้าสมมติว่าอะไรชำรุดพวกนี้หรือว่าพวกโซ่อย่างเงี้ยสามารถเข้าเซอร์วิสได้ครับตัวนี้สามารถเข้าบริการที่อื่นหรือต้องทุกสาขาทั่วโลกก็คือเราจะยืนยันจากตัวประวัติการซื้อเป็นการหลักฐานในการซื้อในการเข้ารับเซอร์วิสต่างๆครับครับพี่ต้องขอบคุณพี่การมากๆครับพี่ครับผมโอเคแล้วนี่ฮะเราก็จบไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีที่วันเสาร์วันที่เราทำคอนเทนต์ Q&A เพื่อลองเอมกันรอติดตามกันวันนั้นครับว่าจะ complete หรือ fail เพราะไม่เคยสำเร็จสักครั้งวันนี้ต้องสำเร็จแล้วฮะเชื่อผมดิใช่ไหมออมน้องพี่ มึงต้องช่วยกูนะถ้ามึงไม่ช่วยกูเนี่ยแล้วไม่สำเร็จเนี่ยกูจะ fail กับชีวิตกูมากเลยเพราะครั้งนี้กูคิดมานานมากเลยโอเคขอบคุณครับจ่ายตังค์ฮะตามนั้นสามสองแอคชั่นสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับพวกเราในครอบครัวเอสคิวเซียครับวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยวันนี้เรามาพร้อมกับคำถามครับผมที่เราโพสต์ไปในแฟนเพจนะครับว่าเราจะทำคลิป Q&A นะครับที่เกี่ยวกับพวกเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องทีมงานเรียกว่าให้ซีน้องๆได้มีโอกาสแนะนำตัวบ้างให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นก็ต้องใช้คำนี้ตอนนี้พวกเราโตขึ้นแล้วเนาะถูกไหมหนูโอ้ไม่นะโดยเฉพ
ออยู่เวลาเกือบตรงเกินคือต้องบอกว่าพวกเราได้มีการขยับขยายบริษัทเรามากขึ้นให้แบบว่ารับน้องเข้ามาทำงานมากขึ้นอะไรนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้แบบรู้จักน้องๆมากขึ้นด้วยอ่ะหนูว่าอะไรสักหน่อยเฮ้ยพี่มันก็น่าก็พูดว่าวาคนอีสานพอดีมันคือภาคกลางไงมันก็ต้องเริ่มกันที่คำถามเลยคือพยายามคัดเลือกคำถามที่รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับทริปนี้มากที่สุดใครที่เราไม่ได้เลือกมาก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าบางทีเราแบบตั้งใจจะ Q&A เกี่ยวกับน้องๆครอบครัวเนาะแต่ว่าบางทีมันคำถามมันเป็นแบบคนละหัวข้อกันเราก็ไม่ได้เลือกมาเอาไว้แบบโอกาสหน้าละกันเดี๋ยวเราก็เริ่มคำถามเกี่ยวกับพวกเราชาวเอสเคิลเซียกันเลยดีกว่าไปคำถามแรกอ่ะก่อนอื่นเลยครับผมออกเมื่อไหร่ครับคุณทำงานอ๋อโทษทีคำถามแรกครับผมอ่ะคำถามแรกจากน้องอ่ะพิสิทธิ์นนท์นะครับผมทีมงานพี่มีใครบ้างครับอ่ะเริ่มจากพี่ก็แนะนำสิเริ่มจากอ๋อพี่เป็นคนแนะนำเหรอใช่อ๋อโอเคพี่แนะนำให้เขารู้อันนี้นะครับผมคนแรกเลยอ่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่ออาร์นะครับตำแหน่งกราฟิกตัดต่อครับผมครับผมคนกลางครับสวัสดีครับชื่อออมครับตำแหน่งอะไรวะทุกอย่างทุกอย่างเป็นทุกอย่างได้เธอแล้วทุกอย่างไปครั้งสุดท้ายเฮ้ยครับชื่อวินครับตำแหน่งตัดต่อครับครับผมซึ่งต้องบอกงี้น้องสามคนนี้ไอคนที่เก่าแก่สุดเนี่ยคือคนกลางไม่ใช่ประสบการณ์นะอายุเป็นคนแก่สุดด้วยส่วนไอคนซ้ายคนขวาเนี่ยอันนี้เราเพิ่งรับเข้ามานี่คือเดือนที่จบเดือนที่สองละกำลังขึ้นเดือนที่สามถูกต้องประมาณนั้นครับผมแล้วเราเป็นใครเราคือCEO แล้วก็เมีย CEO ที่ตำแหน่งใหญ่สุดโอเคเขาต้องเข้าใจก่อน CEO ไม่ใช่ตำแหน่งสูงสุดในบริษัทต่อกันที่คำถามต่อไปเลยนะคะจากน้องชนภัทรพี่กรีนและพี่ๆทีมงานทุกคนจบอะไรกันมาบ้างครับครับใครก่อนพี่ก่อนเลย CEO ทุกคนอยากรู้ว่าเป็นถึง CEO เนี่ยจบอะไรมาส่วนตัวผมนะฮะจบคอสซิล่าน้อยมาครับผมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอสอนอครับคอสอนอลำยองนะเมื่อกี้ถ้านับเป็นวุฒิเนี่ยมันก็คือม.6จริงๆเนี่ยผมจบถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยผมจบแค่ป.6นะครับแต่เรียกว่าที่อัสสัมเนี่ยผมซ้ำม.1อยู่2ปีแล้วก็มาจบด้วยคอสอนอจนถึงม.6เป็นไงอยากอยู่กับเพื่อนไงช่วงนั้นช่วงสังคมนิดนึงไปต่อ okay. มิคนต่อไปคุณตั้งแต่งคุณเมีย CEO นะครับต่อไปครับก็จบปริญญาตรีนะคะคณะพัฒนาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอีกนิดนึงดิอะไรอ่ะจบเกียรตินิยมระดับ2แล้วเว้ยไม่ต้องไปอวดเขาอู้เอาเอามีของดีอวดหน่อยดิใช่ป่ะเอาเมียตัวเองเรียนเก่งเอาต้องอวดหน่อยก็คือบัญชีบริษัทก็คืออีนี่แหละค่ะผมรับผิดชอบต้องครับผมต่อกันที่ทีมงานเมื่อกี้อาร์มเริ่มแล้วครั้งนี้วินเริ่มวินก่อนเลยยังเรียนอยู่ครับผมยังเรียนไม่จบครับคณะอะไรคณะบริหารธุรกิจครับปีไหนที่ไหนปีสองครับที่ไหนที่ไหนครับก็พี่ถามปีราชมงคลครับธัญบุรีครับโอเคโอ้ยสิ่งที่หนึ่งพาวะเนี่ยปกติน้องเขาอยู่ปะคะนี่เป็นครั้งแรกที่มาเบื้องหน้าใช่ก็มีตื่นเต้นกันบ้างใช่อาร์มคนก็คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมปี2ครับไม่รู้จะจบหรือเปล่าจบไม่จบไม่ได้จบไอ้ที่เราต้องทำเป็นส่วนตัวเอาไปคนกลางเขาบอกยังไม่จบนะนี้เฮ้ยจบแล้วเตรียมแล้วก็จบนะดิจิตอลมีเดียครับสาขาซาวครับจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยกรุงเทพครับได้ที่ไหนบอกได้เกียรติยศอันดับหนึ่งไหมพี่จริงปะเนี่ยเอาดีๆมึงโกหกปะเนี่ยจริงเฮ้ยนี่ผมเพิ่งรู้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กูมีน้องจบเคเกียรติยศอันดับสองเวียนซีโออันดับหนึ่งไปอังไอ้วิ่งนะครับคาดหวังคาดหวังเลยแม้เกียรติยศสองคนเหรียญทองเราโอลิมปิกเล่นแต่จริงนะการได้เกียรตินิยมสำหรับอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่มองอ่ะมันเป็นเหมือนหนึ่งเรื่องน่าภาคภูมิใจนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอวดนะเอาจริงพี่ยังอยากอวดเลยใช่แต่ว่าสำหรับใครที่แบบไม่ได้จบเกียรตินิยมก็ไม่ได้แปลว่าโอ้โหชีวิตแบบล้มเหลวไม่ใช่ขนาดนั้นถูกต้องมันเรียกว่าถ้าได้มันก็เป็นความภูมิใจใช่แต่ถ้าไม่ได้เราเรียนจบมันก็คือดีแล้วไม่แต่ต้องมาเข้าใจก่อนนะว่าไม่ได้สื่อว่าเฮ้ยจะชมแค่คนจบเขียนนิยมเอาจริงน้องแฟนคลับผมเนี่ยโอ้โหแค่จบมาให้พี่คอนเกรทูเลชั่นตั้งแต่จบม.6จบปริญญาโอ้โหทุกวันนี้กันมาไม่รู้กี่คนแล้วเรียกว่าภูมิใจทุกคนแต่ว่าขออวดน้องๆหน่อยไงก็แบบได้เขียนนิยมกันมาคำถามต่อไปกูแล้วสินะ น้องอ๋องตอนนี้
อู้เป็นคำถามที่อยากตอบเลยถ้าโควิดหายแบบ 100% เลยเนี่ยยังจะจัดมีติ้งเหมือนเมื่อก่อนไหมเหมือนเมื่อก่อนก็คือสมัยก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาเพราะเสียดายที่ไม่ได้ไปคือต้องบอกงี้คำถามนี้คือทุกคนในตรงนี้อาจจะแบบยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่มีผมรู้คนเดียวเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนรักและรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้จัดมีตติ้งเป็นคนชอบจัดปาร์ตี้สังสรรค์แต่ต้องใช้คำนี้นะกับแฟนคลับคือพี่จัดมาเนี่ยประมาณ5ครั้งละหนูว่าที่ผ่านมาพี่ก็จัดเยอะอยู่นะอุ้ยเขาเรียกปกติมาดีจริงอ๋อเท่าทีไอ้เหี้ยสันดาลไม่หรอกเท่าทีไอ้เด็กเอ๋กูนั่นหนังเหี้ยเลยคือต้องบอกงี้ครับแน่นอนถ้าโควิดไม่มีเนี่ยจัดมีตติ้งอย่าง 100% เลยครับคือสำหรับผมนะการที่ได้จัดมีตติ้งอ่ะผมพี่ชอบอย่างนึงเว้ยการที่เราอ่ะได้รู้จักคนในโลกออนไลน์แล้วบางครั้งอ่ะเราก็อยากจะให้เขาได้มาสัมผัสตัวตนเราจริงๆเราเองก็อยากจะรู้จักสมมุติเลยคิดง่ายๆเลยนะพี่ไปเดินห้างแล้วพี่เจอเขาเฮ้ยไงแบบเคยเจอกันอ่ะคือพี่ชอบฟีลลิ่งนั้นโมเมนต์นั้นมันเป็นโมเมนต์ที่พี่มีความสุขทำไมผมถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้ผมไม่ได้เรียนวิทยาลัยผมไม่ได้เรียนมัธยมต้นไม่ได้มีสังคมเหมือนคนอื่นสังคมที่พี่อยู่อ่ะมันคือสังคมแบบกลุ่มเพื่อนร้านเกมมันไม่ได้มีโอกาสได้แบบสัมผัสในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งจบม .6 ม .3 ยังไม่มีเลยเพราะงั้นแล้วอ่ะความรู้สึกเนี้ยมันทำให้พี่ได้ถึงวันเก่าๆพี่มีความสุขที่แบบได้พบปะพบเจอกับคนที่อยู่ในสังคมเราเว้ยคือพี่มีความสุขมากมาสัมผัสตัวตนพี่แล้วก็คือไม่มาเจออีกเลยเออเลิกกันไปหมดแล้วนั่นแหละครับก็ถ้าโควิดไม่มีจัดแน่นอนในอนาคตครับผมแต่ตอนนี้ก็จัดแน่นอนเหมือนกันครับในใจคือชงมุกแล้วในใจอ่ะโอเคต่อไปเป็นคำถามจากน้องวรรณภาน้องสกายนะพี่กรีนและพี่ๆทีมงานเจอกันได้ยังไงในแต่ละคนเวลาต่างกันไหมถ้าอนาคตจะขยายบริษัทจะเป็นไปในรูปแบบยังไงบ้างอนาคตหวังว่าจะได้เจอพวกพี่ถ่ายรูปด้วยกันนะครับปลอรอคลิปพี่ๆทีมงานโดนแกล้งนะครับเลิฟพี่ๆ เอาแรกก่อนเอาแรกก่อนแต่ละคนเรามาเจอกันได้ยังไงต้องให้น้องๆเล่าต้องให้น้องๆเล่าเรื่องนี้ถูกแล้วเจอได้ยังไงอ่ะเริ่มที่ออมก่อนเลยดีกว่าไอ้นี่มันโยนออมไปผมหรอเออเจอได้ไงนะอ๋อมีพี่จ๊อบคาเซียสพี่จ๊อบนี่แนะนำมาว่าตอนนั้นพี่กีนอ่ะกำลังหาคนตัดต่ออยู่ทีนี้ก็เลยโทรมาหาผมว่าเออแบบว่าสนใจไหมก็ลองแบบว่าลองไปทำกับพี่กีนดูอะไรเงี้ยผมก็เลยได้ลองมาทำดูครับก็นั่นแหละก็ยาวจนถึงทุกวันนี้แล้วไม่น่าเลยนี่ก็ยังเป็นไม่น่าเลยหนึ่งแล้วเอาไปวินออมก็ตามที่พี่กีนโพสหาอีดิเตอร์นะครับก็เลยลองยื่นเมลสมัครเข้ามาดูครับก็รู้จักแล้วรู้จักหมายถึงว่ารู้ก่อนอันนี้รู้จักพี่ปะก่อนอันนี้รู้จักเมื่อ2ปีที่แล้วเคยยื่น นี่เรื่องนี้เราเคยเขาเรียกว่าทักหาแชทพี่กีนไปแล้วว่าอยากจะสมัครแต่พี่กีนไม่อ่านแชทไอ้เราไม่อ่านแชทอ่ะมันไม่ใช่แค่วินเว้ยแชทติดต่องานทุกวันนี้มันก็ไม่อ่านคือถ้าผมไม่ได้เปิดเข้าไปเจอหรือมีคนแบบมาทักแยกว่าเออมีการส่งงานแบบไปถามน้องกินนะคะแบบก็จะไม่รู้เลยถ้าพี่กินก็ต้องเป็นคนอ่านเองต้องบอกงี้ส่วนตัวผมเป็นคนชอบดองแชทแต่ไม่ได้ดองเพราะว่าเราหนึ่งเลยนะอันนี้ยอมรับเลยบางทีเราขี้เกียจไล่ตามด้วยแล้วสองคือแบบบางทีช่วงนี้เราโฟกัสแข่งพี่เป็นคนที่แบบเวลาโฟกัสทำอะไรชอบทำเป็นอย่างๆแล้วแบบบางทีเลือกช่องแชทเนี้ยเราเห็นเราก็จะมาตอบจะพูดกับคนเสมอเลยบางคนนะทักมาหาพี่เป็นเดือนเลยพี่เพิ่งตอบเขาบางทีเราสติไม่ทันวันแล้วมันเหนื่อยอะเราก็แค่อยากจะพักผ่อนใช่บางทีมันเหนื่อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเห็นก็จะพยายามตอบประมาณนั้นซึ่งวินก็คือผู้โชคดีหนึ่งในนั้นแม่เป็นแกเป็นปีเอาหมูทอดพี่ไม่ได้ตอบแชทไงเราเห็นจากอีเมลที่น้องส่งมาใช่ของผมก็เข้ามาทางมาพร้อมกับวินเลยก็คือรับสมัครอีดิเตอร์กันเลยลองยื่นพอร์ตเข้ามาแต่ถ้าถามว่ารู้จักก่อนหน้านี้ไหมก็คือรู้จักมาตั้งแต่พี่กินแข่งตั้งแต่ชุดมิดยูเครนตามครับกีมาตั้งแต่ตอนไหนครับก็เป็นเอฟซีมาตลอดจนได้มาทำงานร่วมกัน FC พี่กินเหรอครับพี่บอยครับโอ้โหเกือบคิดไม่ทันเกือบไม่ทันเลยโดนเร็วอ่ะเออไปต่อคำถามต่อไปเวลาต่างกันเพราะว่าในการทำงานอะไรเงี้ยหรอใช่ก็คืออย่างที่บอกไอออมในยุคอะประมาณปีครึ่งละไอเนี่ย2คนเท่ากันก็คือประมาณ3 2เดือน2เดือนเข้าเดือนที่3ประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยถ้าอนาคตจะขยายบริษัทจะเป็นในรูปแบบยังไง
คือตอนนี้เรียกว่าบริษัทที่เราจัดตั้งขึ้นมาตัวหนูเองอะเคยทำงานในบริษัทออดิตมาเนาะแล้วเราก็จะเห็นแบบรูปแบบบริษัทว่าเขาจะมีการจัดวางไงบ้างต้องมีฝ่ายไหนอะไรยังไงสวัสดิการต่างๆที่พนักงานควรจะมีในขั้นพื้นฐานควรจะมีอะไรบ้างคือหนูอะบอกกับพี่กินว่าบริษัทที่เราจัดตั้งขึ้นไม่ใช่จัดตั้งขึ้นมาแค่แบบมีแค่บริษัทเท่ๆแต่หนูต้องการสร้างบริษัทให้เราเป็นเหมือนบริษัทมาตรฐานของบริษัททั่วไปที่เขามีกันฉะนั้นก็คือแบบอย่างออมก็จะรู้ดีที่สุดด้วยความที่อยู่มานานออมก็จะรู้ว่ามีสวัสดิการต่างๆนั่นนู่นนี่เสมือนเป็นพนักงานบริษัททั่วไปที่อื่นเลยค่ะก็แบบอนาคตถามว่าจะเป็นยังไงก็คิดว่าคงอยากให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆพยายามจะดูว่าเรามีจุดอ่อนอะไรในบริษัทของเราจากการที่น้องๆคอมเมนต์กันนี่แหละว่าแบบอาจจะในเรื่องรูปแบบการทำงานไหมหรือว่ามีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมที่น้องควรจะได้รับเราต้องพยายามที่จะรับฟังน้องๆค่ะหลักๆเลยนะก็คือที่เอมพูดไปเนี่ยประมาณว่าเราพยายามดูแลที่แคร์น้องๆให้ได้มากที่สุดคือการที่เรามีบริษัทอ่ะน้องสมมตินะอาร์มจะไปซื้อบ้านซื้อรถทำงานอยู่กับเรามาสัก2ปีน้องมีเครดิตนะครับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้น้องหรือการเทคแคร์ในเรื่องของสวัสดิการโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยนั่นแหละอยากดูแลน้องๆอ่ะเอาตรงๆแล้วรวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพวกเราด้วยคำว่าน่าเชื่อถือยังไงเผื่อเราวันนึงต้องไปทำงานกับบริษัทใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยเราเองก็จะเป็นเหมือนตัวแทนบริษัทเพื่อแบบไปคุยกับเขาแล้วเราก็จะแบบมีการพูดคุยได้เขาเรียกว่ามันก็จะแบบมีมาตรฐานมากขึ้นนั่นแหละฮะซึ่งเราก็มีการแบบจ้างบริษัทบัญชีที่แบบคอยจัดการเรื่องบัญชีอย่างหนูรวบรวมเอกสารบัญชีของบริษัทเราก็จะมีบริษัทที่เราจ้างที่แบบให้เขารวบรวมเอกสารยื่นงบอะไรต่างๆมีหลักฐานภาษีปุ๊บน้องๆก็จะได้ใช้หลักฐานตรงนี้ในการที่ไปทำธุรกรรมต่างๆในอนาคตด้วยถูกต้องคือพูดตรงๆเลยนะบริษัทเราเนี่ยถูกต้องตามกฎหมาย 100% ก็สิ่งนึงที่คิดไว้ก็คือแบบอยากให้แบบฝังให้มันโตขึ้นกว่านี้ในทุกๆด้านเลยแต่สิ่งนึงที่จะไม่หายไปและพัฒนาขึ้นแน่นอนคือการดูแลน้องๆครับไปต่อคำถามคุณนัทนะครับผมอันนี้คนนี้เป็นคนที่พี่รู้จักมานานแล้วตั้งแต่สมัยแข่งเลยมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวกีได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนส่วนตัวนะเรื่องแบบนี้เราเองคงตอบคำถามนี้ลำบากเพราะว่ามันมาจากคนอื่นแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกของตัวเรามันก็ภูมิใจและมันมีความสุขดีใจมากแต่ไอความรู้สึกเหล่านี้จะมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันมีขั้นกลางระหว่างคำว่าเหลิงกับคำว่าเหมือนเราไม่รู้จุดยืนเราแล้วว่าไอความคิดนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าไปในด้านลบหรือด้านบวกส่วนตัวเลยนะผมจะจัดฟอร์เมชั่นตัวเองให้แบบอยู่ในจุดที่เอ้ยเนี่ยคือพลังงานด้านบวกแค่นี้พอละแล้วก็แบบคอยยิ้มแล้วมีความสุขกับเวลาเราได้เห็นคอมเมนต์เหล่านี้แค่นั้นเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณครับที่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเห็นผมเป็นแรงบันดาลใจก็อยากขอบคุณจากใจจริงครับมีความสุขมากๆครับแล้วก็มีวิธีจัดการตัวเองยังไงจากคอมเมนต์ที่ชอบแซะจะตอบให้ตอบให้ไม่เป็นไรถ้าเขาไปอย่าต้องให้ค่าคอมเมนต์พวกนี้ต่อในมีแฟนคลับที่เข้าใจเราเยอะไปก็ไม่เถอะบางทีเขาก็แบบเราก็ควบคุมเขาไม่ได้ข้อพระเอาง่ายๆเบใจบุญพูดตามตรงเลยนะเรื่องจริงๆถ้าแบบเป็นไปได้ผมไม่อยากพูดเวที่เอ็มพูดหรอกแต่ว่าแบบถ้าเป็นคนอื่นพูดผมก็โอเคแต่ถ้าเป็นผมพูดเองผมไม่พูดหรอกแต่แบบคือผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าให้ผมตอบเองเนี่ยผมจะตอบว่าผมจะก้มหน้าก้มตาทำไปแล้วก็ช่างสิ่งรอบตัวเพราะเรารู้ตัวเราดีว่าเราทำอะไรสิ่งเดียวครับที่เราต้องรู้ผิดชอบชั่วดีครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำผิดอยู่เราจะคงทำต่อสิ่งที่คนอื่นพูดเราสมควรแล้วครับแต่ถ้าสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องและไม่เดือดร้อนใครก้มหน้าก้มตาทำไปซะเราช่างมันครับความคิดเห็นต่างๆเราโฟกัสแค่คนที่ให้พลังงานด้านบวกกับเราเพราะเรารู้ตัวเราดีว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือไม่เขาก็ให้ด้านบวกนะบวกแม่งเลยแต่จริงๆเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดอย่างนี้นะเมื่อก่อนพี่ก็บวกเหมือนกันก็มาดิจริงๆมันก็ด่ามันด่าแล้วก็ด่ากลับกว่าจะโตมาทุกวันนี้ก็แบบด้วยความที่อายุมันมากขึ้นแล้วเราทำงานในวงการนี้มานานขึ้นแรกๆผมก็บวกลูกแชทหลังๆก็ยังบวกอยู่ไม่ดีขึ้นนั่นแหละฮะประมาณนั้นครับผมแล้วก็กินทำยังไงถึงจำชื่อหน้าตาแฟนคลับได้เยอะขนาดนี้อันนี้อึ้งรอฟังคำตอบนะคะเรื่องการจำชื่อเนี่ยผมอ่ะเป็นคนที่พูดเสมอในช่องกับน้องทุกคนเลยถ้าผมจำใครได้พี่จำใครได้ก็คือจำได้เลยเพราะว่าเราอ่ะเอาตัวเองไปใส่ใจความรู้สึกของเขาใส่ใจตัวตนของเขาคือผมอะมองว่าเมื่อไรที่ผมบอกว่าผมจำใครได้คือผมรู้จักคุณแล้วผมจะไม่ใช่แบบคนนี้คือแฟนคลับนะเข้ามาเอ้ยชื่อเฟซนี้นะชื่อนั่นนั่นนี่อะไรเป็นอย่างนี้ไม่ผมจะมองว่าเนี่ยผมสตรีมอยู่ไอ้เหี้ยไอ้คนนี้แม่งเข้ามาทุกวันเลยแม่งชื่ออะไรวะกูถามแม่งเลยเฮ้ยมึงกับกูรู้จักกันแล้วนะเราคือเพื่อนกันเราคือพี่กันเราคือน้องกันเราคือครอบครัวครับในมุมมองเราผมมองอย่างนั้นนั่นแหละครับแล้วผมชื่ออะไรนะใครนะลืมไปละเฮ้ยมึงเข้ามาบ้านกูได้ไงเนี่ยลืมกันแล้วเอาไปต่อไปนะคะจากน้องปีเตอร์นะแหม
แมงสาปะวะแมงสาปะวะไม่ใช่พีเตอร์พาร์เกอร์อย่างนี้เมื่อไหร่พี่กรีนจะทำคลิปแกล้งทีมงานคืนบ้างครับจริงๆเอาตรงๆเลยนะเรื่องนี้คิดอยู่เหมือนกันคิดตลอดคิดตลอดหาโอกาสอยู่แต่เราต้องซึมซับก่อนว่าอะไรที่จะเป็นเรื่องที่แกล้งน้องๆได้บ้างคือถ้าจะไปทำอะไรที่แบบแกล้งทะเลาะกันอะไรเงี้ยหนูว่ามันเอาละเอาตามตรงส่วนตัวผมกับเอมมี mindset เดียวกันคือเวลาทำคลิปแกล้งผมไม่ค่อยชอบการแกล้งอะไรที่มันแรงเกินไปเรื่องความรู้สึกมันจะได้ทีครับมันเลยแบบไม่ค่อยได้อยากทำคลิปแนวนี้เท่าไหร่ถ้าจะแกล้งน้องๆก็คืออาจจะแบบโยนงูใส่ออมไปเลยเงี้ยงูเห่าครูจริงครูจริงระบบเซนซิทีฟยาวนั่นแหละฮะประมาณนั้นก็ไว้รอติดตามในอนาคตใครอยากเห็นว่าอยากให้แกล้งอะไรทีมงานก็คอมเมนต์บอกมาได้เออถูกต้องเราสนใจเผื่อให้ทีมงานเลือกกันมาว่าจะอยากโดนแกล้งด้วยหัวข้อไหนไล่ลบได้นี้กันด้วยเลือกโดนได้เลือกด้วยได้เลือกเองด้วยข่าวสุดท้ายค่ะข่าวสุดท้ายพี่เหรอใช่แป๊บนึงได้ไหมเราแบบเขาเรียกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวนะมันก็จะตกไม่ใช่คือตอนนี้พี่ปวดขี้แบบเดียวก็เลียวๆไปแล้วใช่ไหมพี่เอ้าพอแล้วครับก็เลียวๆแบบนี้แหละเราเป็นแบบคนซีอีโอปวดขี้ไปแล้วครับไปแล้วพี่คุยมาแล้วพี่ก็เห็นหนูพูดพี่ก็ไม่อยากพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวรู้ไตเอาเป็นว่ามีความสุขมากๆจริงๆวันเกิดเอมเนี่ยคือวันที่8เมษายนแต่อันนี้พูดตรงๆเลยนะตั้งแต่วีคเนี้ยเป็นต้นไปผมไม่ว่างแล้วแข่งทุกวีคหนักมากครับจนถึงสิ้นเดือนเลยก็เลยถือโอกาสมาวันคล้ายวันเกิดเซอร์ไพรส์ก่อนเลยแล้วกันจากน้องๆรวมถึงพี่ก็ไม่มีอะไรมากรักมากเลยสไตล์วันเกิดนะจ๊ะมาดูนะอันนี้ถือว่าสำเร็จปะอันนี้สำเร็จมิชชั่นคอมพลีทไอ้เหี้ยเพราะทุกทีแบบสมมติพี่กินมีแพลนจะเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วสมมติคือหนูมันจะเป็นพวกแบบไม่รู้ดิหนูทันคนไหมพอบางทีหนูพูดอะไรนิดหน่อยพี่กินก็จะหลุดออกมาแล้วหนูเอาเป็นว่าพี่ไม่เซอร์ไพรส์แล้วละกันจริงๆแล้วพี่ก็แบบอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ไว้มันก็กลายเป็นไม่เซอร์ไพรส์อ่ะแต่คือแบบอย่างผู้หญิงอ่ะหรือว่าผู้หญิงหลายๆคนก็เป็นว่าแบบบางเหตุการณ์สำคัญเราก็อยากมีเซอร์ไพรส์บ้างไม่ต้องเซอร์ไพรส์แบบว่าวางอะไรจริงๆแค่แบบสมมติว่าพี่ลงมาทำมาม่าให้หนูกินแล้วก็แบบถือมาม่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาคือมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบอย่างน้อยเขาได้ทำเพื่อเราแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ด้วยนิสัยผมมันเป็นอย่างนั้นแบบให้อะไรให้เลยไปจิ้มจุงมือมึงเข้าไปอันเนี้ยอะไรเงี้ยก็บอกเลยอาจจะทีเนี้ยเอาหรือเปล่าเอานี่หนูก่อนไหมตั้งแต่พี่อยู่ไหนแล้วแกดูไหมน้องๆว่าไงฮะเอาแกก่อนไหมแกเลยเอาเลยหุยแค่กล่องปะเนี่ยข้างในเป็นกล่องอีกทีนึงไม่รู้ทันเนี่ยอะไรอ่ะเอากล่องในตู้หลังบ้านรู้เยอะอยู่แล้วกล่องหลอกไอ้นะกล่องหลอกหุยเป็นกระเป๋ามันแพงมากมันก็แพงสำหรับหนูมากมากไม่สำหรับมึงสำหรับพี่ด้วยแล้วซื้อให้ทำไมคื
ือใบเนี้ยพี่กับหนูไปเจอกันตอนไปซื้อกระเป๋าพี่เมื่อปีที่แล้วอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมเห็นอันนี้พี่บอกก่อนเลยว่าพี่อ่ะคิดแผนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพื่อวันนี้ใช่หรอใช่ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือหักเงินเดือนน้องแล้วก็จากบ้านเลยนะไปดูให้มันแบบขอบคุณมากมากเลยสำหรับพี่เนี่ยพี่ให้รู้ว่ามันเป็นของสิ้นเปลืองแต่ว่าบางครั้งอ่ะคนเรามันตั้งใจหรือมันมีความพยายามหลายสิ่งหลายอย่างพี่อยากให้ไอความพยายามที่หนูอดทนมาตลอดระยะเวลาประมาณ3ปีที่เข้าวงการสตรีมเมอร์มาเนี่ยให้สิ่งนี้มันเป็นของตอบแทนสำหรับพี่ที่พี่เห็นความตั้งใจหนูมาตลอดคือสุดท้ายแล้วอ่ะพี่รู้ว่าที่หนูทำมาทั้งหมดเนี่ยหนูตั้งใจแค่ไหนยังไงรวมถึงแฟนคลับทุกคนของหนูที่เขาเห็นความตั้งใจของหนูก็อยากให้ใบเนี้ยมันแทนใจของพี่ว่าพี่รับรู้ถึงความพยายามและคนที่มีความพยายามก็ควรจะได้รับอะไรในสิ่งที่ตัวเองพยายามบ้างชอบเรื่องสิ่งนี้มาให้เดี๋ยวคืนนี้ตอบแทนให้หนักๆเลยเดี๋ยวคืนนี้ตอบแทนให้หนักๆเลยฮู้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 ฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งพี่กีนผู้ใหญ่ฝั่งหนูถูกต้องเจอกันแล้วก็สวมแหวนต่อหน้าผู้ใหญ่จริงๆเป็นเขาเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นพิธีมั่นแบบไม่ทางการใช่ไม่ทางการยังไม่ทางการแต่มีทางการแน่นอนครับก็คือว่าในอนาคตเนี่ยคือตอนนี้เปรียบเสมือนพี่สองคนเนี่ยแต่งงานกันละสำหรับพี่เลยนะแต่ว่าในวันงานแต่งงานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอีกครั้งนึงที่เป็นอย่างทางการอันนี้คือโดยไม่ทางการส่วนคำถามที่2มีแพลนจะมีลูกไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ปั๊มอยู่ตลอดนะครับก็ปั๊มอยู่ตลอดนะครับแต่ฮะอ๋อยังไม่พร้อมไม่พร้อมโทษทีจะปั๊มจริงๆก็ปั๊มอยู่ตลอดเรื่องจริงเลยกำลังใจแหละคืออย่างนี้ผมอยากมีลูกมากโคตรอยากมีลูกโคตรของโคตรอยากมีลูกแล้วหนูเป็นคนไม่อยากมีลูกเลยเพราะหนูเป็นคนค่อนข้างที่จะเกลียดเด็กแบบเด็กที่พูดไม่รู้เรื่องอะเด็กที่แบบอะไรอย่างเงี้ยใส่คืออันนี้พูดตรงๆนะเวลาหนูไปข้างนอกแล้วหนูเห็นเด็กแบบเนี้ยหนูก็จะรู้สึกว่าแบบถ้าพูดก่อนก็เป็นยังไงไม่เป็นไรนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่แล้วนะฮะแต่จริงๆถ้าพูดตามตรงทุกวันนี้มีเปลี่ยนความคิดบ้างไหมเปลี่ยนคือเอาเรียกว่าคนข้างๆทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถเป็นแบบแม่ที่ดีได้คือหนูมองว่าแต่ก่อนอ่ะแบบเรามีคบแฟนในวัยเด็กๆอะเนาะเรายังรู้สึกว่าเราไม่น่าจะเป็นแม่ที่ดีได้เราไม่น่าจะแบบดูแลเด็กชีวิตคนคนนึงที่เกิดมาได้คือหนูแค่คิดว่าถ้าหนูจะมีลูกหนูอยากจะเป็นแม่ที่สามารถให้ชีวิตที่ดีกับเขาได้แล้วก็แบบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเวลาหรืออะไรต่างๆไม่อยากจะมีลูกแล้วแบบกลายเป็นเราไม่มีเวลาให้เขาหรือว่าเขาอยากจะทำอะไรเราไม่มีกำลังทรัพย์ในการซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเขาเกิดมาก็อยากจะแบบเป็นแม่ที่ดีเป็นแม่ที่พร้อมให้กับเขาเรียกว่าแต่ก่อนรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมดีกว่าส่วนลูกชายลูกหญิงก็ได้สำหรับผมสองคนเหมือนกันคือได้หมดชายหญิงได้หมดเคยคิดว่าแบบถ้ามีลูกผู้หญิงหนูก็จะพาลูกนี่แหละแซ่บไปด้วยกันแบบว่าถ้าลูกจะไปร้านเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีไว้อย่างนั้นก็เดี๋ยวถ้าพี่เป็นลูกชายพี่จะพาลูกไปเรียนรู้ในสถานที่ผู้ชายอย่างพวกเราเรียนรู้กันพวกสเก็ตบอร์ดแต่คือถ้าเป็นลูกชายอ่ะเราก็อยากจะเป็นแม่ที่แบบว่าควงลูกชายแบบหล่อๆอะไรเงี้ยเนาะไปข้างนอกอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่จริงๆนะครับลูกเราไม่ว่าจะชายจะหญิงจะเกิดมาเป็นยังไงก็คือลูกครับผมก็รักหมดอยู่แล้วถ้าถามว่ากี่คนด้วยผมมาใจผมนะใจผมเลยผมอยากมีสักสองคิดไปถึงลูกแล้วเหรอใช่ไม่ใช่ถามแพงไงก็ถามแพงไงก็คืออยากมีประมาณสักสองคนแต่ละฮะก็วันนี้คิวแอนด์เอหนูมีคำถามพิเศษอยากให้น้องทั้ง3คนพูดถึงแบบความประทับใจในการที่ได้มาทำงานในบริษัทเอสโอชิบหายจะหาเจอไหมเนี่ยให้คิดก่อนคัดใครพร้อมจะตอบก่อนตอบก่อนเลยก็สำหรับผมก็ประทับใจก็คือพี่ๆทั้ง2คนก็ดูแลผมแล้วก็ทั้งน้อง2คนเนี่ยอย่างดีมากเลยครับเพราะว่าเวลาไปข้างนอกเนี่ยอยากกินอะไรหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ดูแลทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยครับก็อันนี้คือเรื่องประทับใจสำหรับผมเรื่องเดียว
ก็ถ้าสำหรับผมก็คือชอบในความที่บริษัทเนี้ยคือพูดกันได้ทุกเรื่องแบบว่าไม่มีการรับหลังกันคือมีอะไรก็คุยกันได้ตรงๆเลยแล้วก็ชอบในการtake care พนักงานคือไม่ได้มองว่าเราเป็นพนักงานมองว่าเป็นพี่น้องกันมากกว่าที่ทำงานร่วมกันครับก็ประทับใจตรงนี้ครับผมก็ประทับใจที่เหมือนว่าแบบเราอยู่เป็นเหมือนครอบครัวมากกว่าครับแบบว่ามีอะไรก็ปรึกษากันได้อะไรเงี้ยครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวอันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับก่อนไม่พูดเรื่องอะไรประสบการณ์ตรงประมาณนี้ครับเราฟังแล้วมันแบบประทับใจนะคือเราพี่กีนน่ะจะเป็นคนที่ทำงานเรารู้สึกว่าทุกคนที่มาอยู่ด้วยต้องรู้สึกว่าเป็นครอบครัวอันนี้คือมุมพี่กีเลยเขาพูดกับหนูแล้วว่าพี่ไม่อยากเป็นบริษัทที่แบบนายจ้างลูกจ้างแต่อย่างหนูอย่างเงี้ยคือหนูจะเป็นคนที่แบบเป็นคนเป๊ะเป็นคนตรงอ่ะอันนี้คือผิดอันนี้คือถูกเรียกว่าเหมือนเราเป็นหยินหยางต่อกันนะคะเหมือนแบบพี่กีนคือในโหมดแบบพ่อพักมากๆในโหมดแบบใจบุญสุดๆเมตตาสุดๆส่วนหนูก็จะเป็นในโหมดที่แบบเฮ้ยอันเนี้ยถ้ามันเกินไปมันอาจจะทำให้น้องเสียคนได้คือหนูมองอย่างนี้นะเราไม่ได้ใจร้ายกับน้องแต่เรามองว่าสมมุติอนาคตน้องอาจจะเติบโตไปมากกว่านี้น้องอาจจะไม่ได้อยู่ที่บริษัทเราถ้าน้องต้องไปใช้ชีวิตในบริษัทอื่นกฎระเบียบที่บริษัทอื่นๆเขามีในพื้นฐานน้องก็ควรจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะแบบใจดีได้ตลอดนะเมตตาได้ตลอดแต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเมตตากันได้เราก็แบบเมตตาแต่แบบครอบครัวแต่อะไรที่มันจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเราก็หวังว่าอยากให้น้องเรียนรู้ตรงนี้อยากให้น้องเข้าใจมันก็จะเป็นเหมือนแบบน้องก็ได้ปรับตัวจากพาร์ทวัยเรียนสู่วัยทำงานมากขึ้นแล้วอันนี้คือหนูชื่นชมการที่มีน้องๆทั้ง3คนมันทำให้ทั้งพวกเราเอง2คนเนี่ยได้พัฒนาหลายๆอย่างมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาที่จะมาคิดนอกกรอบหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำคอนเทนต์ต่างๆได้น้องๆนี่แหละที่เข้ามาทำให้แบบเราได้สร้างคอนเทนต์อะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็บางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยว่าทำอย่างนี้มันไม่สมควรนะพี่นี่คือสิ่งที่น้องๆสอนพวกเรามันไม่ใช่การที่แบบเราอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเราจะไม่ฟังน้องเรารู้สึกว่าต้องขอบคุณน้องด้วยซ้ำที่ทำให้พวกเราแบบมาไม่พูดเยอะกูพูดแค่นี้แหละรักพวกมึงทุกคนเด็กๆทุกคนเฮ้ยไม่ไงเหมือนวันที่สุดทุกวันที่สุดไม่แต่อันนี้เรื่องจริงอยากแชร์ว่าเพราะว่าบางทีน้องๆมันอยู่กับเราในพาร์ททำงานตลอดนานๆทีมันจะได้อยู่ในพาร์ทแบบสบายๆอย่างนี้แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่แสดงเพื่อหน้ากล้องนะอยากทำให้คนอื่นเห็นด้วยรวมถึงแบบอยากแสดงให้น้องๆเห็นด้วยว่าเฮ้ยเฮียรักกันจริงหมายถึงว่าแบบเราเองจริงๆนะต่อให้ไม่ใช่น้องสามคนนี้ใครเข้ามาก็แล้วแต่ในมุมมองผมรักคนที่อยู่ข้างๆเสมอนั่นแหละฮะวันนี้ก็จากกันไปด้วยภาพประมาณนี้แล้วกันนะหมดแล้วล่ะทุกเรื่องเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวต่อครับถ่ายเสร็จก็ไปกินข้าวต่อเลี้ยงวันเกิดเกมเขาก็หวังว่าทุกคนวันนี้จะมีความสุขกับพวกเราในการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้แล้วก็อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับเย้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลากันแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมกันยังไงก็ถ้าใครดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งให้กับกดแชร์ให้พวกเราด้วยครับผมนะคะแล้วก็อยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็แบบในคลิปที่เราลงไปไม่ว่าจะเป็นคลิปไฮไลท์เกี่ยวกับเกมหรือว่าวล็อกต่างๆมีคำติคำชมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วเราก็จะนำมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อไปเนาะแล้วถ้าใครอยากจะดูผลงานน้องๆนะครับที่คอยตัดต่ออยู่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ช่องผมนะน้องๆเนี่ยดูแลช่องน้องเอมด้วยดูอิมเอมในช่องยูทูบนะครับเพื่อนๆลองไปติดตามดูคลิปใน YouTube กันได้เพราะส่วนใหญ่เอมอ่ะเขาอ่ะจะทำอยู่ในฝั่ง Facebook เป็นหลักซึ่งก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไปฝากติดตามช่องเอมดูอิมเอมในช่องยูทูบกันด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกคนสำหรับพื้นที่เล็กตรงนี้ที่ให้ผมน้องๆทุกคนแล้วก็ให้น้องเอมได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนี้ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เอ็นดูพวกเราทุกๆคนไปด้วยนะครับส่วนคืนนี้ผมคงต้องให้น้องเอมไปดูเอ็นผมต่อแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย